ครับวันนี้สโนว์เกอร์โคเฟตี้นะครับพามาเยือนโรงงานที่โอนะครับโอมินคิวนะครับอีกครั้งหนึ่งที่มินบุรีนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับพี่โอนะครับในเรื่องของในประเด็นที่เกี่ยวข้องที่คนหลายคนยังสงสัยอยู่นะครับว่าไมคิวระหว่างท่อนเดียวท่อนเดียวนะครับกับไมคิวสองท่อนแบบไหนดีกว่ากันนะครับดียังไงท่อนเดียวดียังไงสองท่อนดียังไงมีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงนะครับส่วนในตอนท้ายก็จะเปิดให้คนแฟนๆได้ถามกันนะครับว่าจะถามเกี่ยวกับไมคิวเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวพี่โอจะเป็นคนตอบวันนี้ที่ร้านก็ค่อนข้างคึกคักนะครับมีลูกค้าเข้ามาเดี๋ยวถามนี่ก่อนครับโอ้โหกำลังชุลมุนกันอยู่เลยครับนี่ธุรกิจกำลังจะตอบโค้ดนะครับน้องคะสอบถามหน่อยครับว่าปกติลูกค้ามาซื้อไมคิวเนี่ยท่อนเดียวหรือสองท่อนครับที่ขายดีถ้าเป็นราคากลางๆ ก็สองท่อนค่ะเอาภาพรวมเลยขายดีทั้งสองแบบเลยค่ะเท่ากันเลยอ่ะ50-50เลยเหรอใช่ค่ะถามคนนี้ดีกว่าคนนี้ตอนนี้น้องหญิงครับท่อนเดียวกับสองท่อนปกติลูกค้าชอบแบบไหนครับทั้งสองแบบเลยอะค่ะพี่ครับค่ะเดี๋ยวเราไปถามผู้รู้ตัวจริงดีกว่าว่าข้อดีข้อเสียระหว่างไมคิวข้อเดียวกับสองท่อนต่างกันยังไงนะครับพี่โอสวัสดีครับครับวันนี้มาเยือนอีกครั้งนะครับครับวันนี้มีประเด็นหลักจะมาสอบถามมีหลายคนสงสัยก็ต้องมาถามพี่โอว่าระหว่างไมคิวท่อนเดียวกับสองท่อนเนี่ยมันดีไหมครับมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันอะไรยังไงบ้างสองท่อนดูเหมือนคำถามนี้แบบง่ายเนาะค่อยสมัยก่อนเนี่ยสัก20 ปีที่แล้วเนี่ยถ้าพูดถึงว่าใครยังใช้คิวท่อนเดียวอยู่เนี่ยมันก็เหมือนแบบคล้ายๆแบบมันเป็นคิวธรรมดาแต่ถ้าลองได้คิวต่อกลาง2ท่อนหรือว่าต่อหน้า2ท่อนเนี่ยมันเหมือนกับเป็นคิวสมัยใหม่ไปไหนมาไหนก็พกพาไปไหนก็สะดวกเหมือนกับพวกเดินสายอ่ะว่าถ้าพวกเดินสายก็ต้องใช้พวก2ท่อนเพราะมันพกพาไปไหนสะดวกไหนหญิงหยิบท่อนเดียวมันก็เกะกะไม่คิวท่อนเดียวกับ2ท่อนมาให้ดูหน่อยวันดูเส้นข้างตรงอะไรก็ได้ท่อนเดียวกับสองท่อนอิจันก็เข้ามาชมด้วยนะพี่จะมีไมค์คิวท่อนเดียวกับสองท่อนนะครับวันนี้เราจะให้พี่โอปรึกษาพี่โอกันว่าระหว่างไมค์คิวนี่นะครับท่อนเดียวก็คือลักษณะนี้นะครับกับอันนี้จะมีเกลียวต่อเป็น2ท่อนนะครับกลับมาที่เรื่องที่ว่าแบบไหนดีกว่ากันมีคนชอบถามแบบไหนดีกว่าถ้าพูดถึงว่าการทำคิวท่อนเดียวเนี่ยมันก็แบบได้ปลายมาแล้วก็มาเข้าด้ามครับไล่ให้คิวมันตรงให้มันโกงให้มันได้ทรงเสร็จแล้วเนี่ยมันก็แค่ไปใส่ตัวตูด6นิ้วที่โรงกึ่งถ้าพูดถึงว่าถ้าไม่มีแท่งกึ่งอยู่ที่โรงงานนะแต่ว่าถ้าเป็นคิว2ท่อนเนี่ยมันต้องมีแท่งกึ่งประจำอยู่ที่โรงงานเมื่อก่อนสมัยอย่างยกตัวอย่างสมัยสตีฟเดวิสอย่างเงี้ยพี่ครับสมัยก่อนเขาต่อกลาง2ท่อนต่อกลางกับต่อเหนือจะปลาแบบตรงกลางของไม้คิวเลยใช่ก็เป็นแบบเป็นเกลียวไม้บ้างเป็นเกลียวทองเหลืองบ้างเป็นเกลียวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่ทำให้คิวมันหนักขึ้นและลักษณะต่อกลางแบบตรงกลางเลยแบบสมัยก่อนนี้มันมีข้อเสียใช่ไหมพี่มันทำให้ไม้ไม่มีสปริงอ่ะเพราะว่าเกลียวมันไปอยู่ใกล้กับไม้ปลายตรงกลางของไม้ปลายอ๋อทำให้ไม้ปลายไม่มีสปริงแล้วมันพัฒนายังไงต่อมาพี่เสร็จแล้วเนี่ยก็พอเขารู้ว่าตัดต่อกลางมันทำให้ไม้ไม่มีสปริงก็เลยมาตัดที่โคนไม้แอดก็เป็น 3.4 คิวเขาเรียก 3.4 ตรงโคนไม่แอดเนี่ย
ตัดของโคนไม่แอดก็ก่อนที่จะตัดที่ไม่แอดก็มีจำปาครอบไม่แอดไปก่อนแต่ตรงนี้ก็มีข้อต่อนี้มันก็มีมันเป็นเกลียวทองเหลืองเกลียวทองเหลืองสวยมากเพราะว่าสีทองเหลืองกับสีไม้มันเข้ากันดีแล้วก็มันไม่เป็นโลหะที่แข็งเกินไปนิ่มเกินไปสองท่อนราคาเริ่มต้นที่พันห้าเลยค่ะนี่เขาเริ่มถามมาแล้วเอาไม่เป็นไรก็ค่อยๆตอบไปค่ะตอบไปเรื่อยๆแต่ว่าประเด็นก็คือเราจะวกมาที่เรื่องวันนี้เราจะคุยกันเรื่องท่อนเดียวกับสองท่อนอะไรมันดีกว่ากันก็คืออ่ะเสร็จแล้วมันก็จะพัฒนาคือแล้วช่วงสักปีไหนพี่20ปีได้มั้ยหรือ25ปีที่แบบอะไรมาทํา 3.4 3.4 ประมาณสัก25ปี25ปีซึ่งตอนนั้นเนี่ยพี่โอสร้างชื่อจากเกลียว2ท่อนขึ้นไปเกลียวลูกสูบเกลียวลูกสูบสมัยก่อนเค้าก็มีเกลียวอย่างอื่นเหรอพี่พวกเกลียวโหลูกปืนเกลียวเดือยธรรมดาแต่ผมเนี่ยคือไม่ให้เซนเตอร์มันขยับคือถ้าเซนเตอร์มันขยับแล้วเนี่ยแม็กคิวมันจะไม่เรียบมันจะสะดุดก็เลยแบบออกแบบเป็นเกียร์ลูกสูบไม่ให้เซนเตอร์มันขยับให้มันเซนเตอร์มันอยู่บังคับศูนย์กลางเอาไว้เวลาที่แล้วก็เป็นแวคคัมก็เป็นแบบสุญญากาศล็อกด้วยสุญญากาศมันจะได้เวลาถูกการกระแทกก็จะได้ไม่หลุดออกจากกันคือให้มันแน่นด้วยให้มันแน่นแล้วตอนที่พี่ทำเกียร์ลูกสูบเนี่ยเกลียวมีการต่อเนี่ยมันต้องมีการคำนวณไหมครับว่าอ๋อต้องคำนวณว่าจะต้องเกลียวจะต้องมีน้ำหนักประมาณเท่าไหร่แล้วก็ขนาดช่วงที่รอยต่อของไม้แอดเนี่ยกับด้ามเนี่ยจะต้องความใหญ่ต้องใหญ่กี่มิลน้ำหนักของเกลียวต้องกี่มิลแล้วก็ความยาวของด้ามต้องยาวเท่าไหร่กี่นิ้วถึงจะได้คำนวณมาเป็นขนาดแล้วก็น้ำหนักของเกลียวอีกทีนึงครับต้องมีการออกแบบครับจะมีการออกแบบจำปาสูงต่างขนาดไหนจุดตกขนาดไหนแล้วก็ช่วงที่รอบไม้ดำจะสูงเท่าไหร่ก่อนที่จะใส่เกลียวครับแล้วทุกวันนี้ก็คือพี่ก็ยังใช้สูตรเดิมก็คือลงตัวมาแล้วมันลงตัวแล้วเพราะว่าเราทดลองทำหมดคิวไปเป็นหลายร้อยด้ามกว่าจะลงตัวไอ้อย่างคิวสองท่อนเนี่ยไม้ปลายเนี่ยมันต้องปกติท่อนเดียวมันต้องผมตะปั่วใช่ไหมพี่มันมีหนักไม่เบาท่อนเดียวแต่2ท่อนเนี่ยเราไม่มีถ่วงก็ทองเหลืองมันเป็นตัวกำหนดเรื่องสูงถ่วงเอาไว้เป็นกำหนดน้ำหนักเอาไว้จากการที่ออกแบบเอาไว้ให้ได้สัดส่วนขนาดนี้ขนาดนี้ขนาดเนี้ยตรงปลายขนาดนี้ตรงโคนขนาดเนี้ยคือน้ำหนักไม้เท่านี้บวกกิ่วเข้าไปแล้วก็รวมแล้วเป็นรวมทองเหลืองท้ายคิวไว้แล้วเนี่ยน้ำหนักสุทธิเป็นเท่าไหร่มันขึ้นอยู่กับขนาดของคิวด้วยแล้วก็สัดส่วนของคิวแล้วก็ตำแหน่งการที่จะใส่เกลียวความยาวของด้ามแต่ท่อนเดียวก็คือเราใช้ตะกั่วเป็นตัวจับเวลาใช่ไหมพี่ใช่ครับคือคิวเนี่ยนะถ้าเฉพาะไม้เนี่ยที่เป็นคิวเนี่ยมันก็จะหนักอยู่ประมาณ16ออนครับอย่างถ้าเป็นคิวต่อเนี่ยมันก็รวมเกลียวรวม6นิ้วไปเนี่ยมันก็กลายเป็น17ออนครึ่ง18ออนอย่างคิวท่อนเดียวเนี่ยถ้าไม่มีการใส่ตะกั่วเลยเนี่ยรวมไม้ปลายกับไม้ด้ามแล้วเนี่ยเข้าจำปาเรียบร้อยเป็นคิวแล้วเนี่ยมันก็หนักอยู่ที่ประมาณ16ออนไอ้น้ำหนัก16ออนกว่าๆเนี่ยมันไม่พอสำหรับที่จะเป็นคิวที่มันคือมันเบาเกินไปคือในการที่จะเพิ่มน้ำหนักของไม้คิวก็ต้องใช้ตะกั่วในการเพิ่มน้ำหนักของไม้คิวเพื่อให้ได้น้ำหนักที่ตามที่เราต้องการแล้วก็ในการถ่วงตะกั่วเนี่ยก็ถ่วงเพื่อที่จะทำศูนย์ถ่วงให้กับคิวด้วยครับไม่ให้มันหนักหน้าและหนักหรือตะกั่วหรือว่าหนักท้ายจนเกินไปแต่ถ้าเราจะปรับบาลานซ์บางคนชอบหน้าเยอะหลังในการทำคิวท่อนเดียวต้องมีการคำนวณว่าไม้แต่ละด้ามแต่ละปลายว่าไม้มันมีมวลหนาแน่นไม่เท่ากันน้ำหนักไม่เท่ากันมันควรที่จะวางแผนไว้ก่อนว่าไม้ปลายอันนี้มันต้องคาดคะเนว่าต้องวางตะกั่วไว้ที่ตำแหน่งไหนพอเข้าจำปาเสร็จแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการเคลื่อนถูๆมาอาจจะเคลื่อนลงมาข้างล่างขนาดไหนก็ต้องมีการคาดคะเนไว้ก่อนไม้แต่ละชิ้นเนี่ยที่มาทำท่อนเดียวเนี่ยจะวางตะกั่วแต่ละอันไม่เท่ากัน
ราะฉะนั้นบางอันก็อาจจะหนักหน้าบางอันก็จะหนักอาจจะหนักหลังตรงนี้ก็คือปัญหาในการทำคิวท่านเดียวเพราะว่าถ้าทำสูงถั่วไปแล้วเนี่ยถ้ามันไม่หนักหน้าปุ๊บเนี่ยจะทำให้มันหนักหน้ามันแก้ยากครับเดี๋ยวมันมีแฟนๆเริ่มมีตั้งคำถามแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทยอยตอบให้ในช่วงท้ายๆนะฮะตอนนี้อยากคุยเรื่องเกี่ยวกับท่อนเดียวกับสองท่อนก่อนอ่ะงั้นผมถามว่าแล้วถ้าให้พี่เลือกระหว่างท่อนเดียวกับสองท่อนเนี่ยอันนี้ส่วนตัวนะพี่ครับถ้าตัวพี่เองเนี่ยเวลาชอบแพลนอย่างเงี้ยผมไม้ส่วนตัวพี่ที่ชอบถ้าผมไม่ถ้าผมมีเวลาครับมีเวลาแบบมีเวลาใช้เวลาหลายวันในการที่จะเล่นเนี่ยคือถ้ามีเวลาซ้อมเนี่ยผมก็จะต้องเอาคิวทำคิวเลือกคิวท่อนเดียวมาเพราะว่ามีเวลาซ้อมเพราะว่าถ้าไม่มีเวลาซ้อมเนี่ยแบบถึงว่าให้เลือกกีบมาแทงเลยเนี่ยผมก็จะเอาสองท่อนครับเดี๋ยวนะฮะกล้องมันล้มกล้องมันล้มหญิงช่วยดูดิมีคนถามมาหลายอันแล้วอยากให้หญิงช่วยดูไว้ก่อนเดี๋ยวนะถามมาดิพี่ตอบอ่ะถามมาอัลติเมทดั้มดำกับ147ทำไมราคาถึงต่างกันครับอัลติเมทมันรุ่นสูงกว่ามันก็ของมันก็ดีกว่าแล้วไม้ดงไม้ด้ามก็แตกต่างกันมีคุณป๊อปใจบุญนะถามมานะครับเป็นคำถามเดียวกับที่เคยถามพี่ลองตอบอีกครั้งนะพี่โอไม่ทำไม้แกนเดียวบ้างเหรอครับเขาสั่งมาสิพี่อย่าดุสิสั่งมาเซ่อยากได้ก็จะได้อะไรก็บอกทำให้ได้หมดฮันเตอร์7ยังดีอยู่ไหมมีครับฮันเตอร์7ด้ามเป็นลายอะไรครับพี่ก็ฮันเตอร์7ด้ามก็เป็นลายไหนหยิบมาดูซะหญิงมาคาซ่าอีโบนี่มาคาซ่าเป็นแปดจะปาเป็นโอลิงลิสคิวคิวแบบนี้เขาเรียกว่าโอลิงลิสคิวก็คือเป็นการเข้าจะปาลักษณะนี้นี่ฮันเตอร์7นะครับคนถือก็คือพี่ตุ้มนะครับสุรศักดิ์ครับวันนี้เข้ามาที่ร้านพอดีครับมาช่วยเลยมาช่วยไม้สำหรับมือใหม่เนี่ยควรเป็นแบบไหนควรเลือกแบบไหนก็ต้องเลือกงานคัสตอมเมดอ่ะก็คืองานแฮนด์เมดคิวอ่ะเป็นการที่ว่าเขาเนี่ยมีการบ่มไม้แอสตัวบนไว้แล้วเนี่ยคือมันคดงอแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วจึงมาทำให้มันตรงเนี่ยซึ่งจะได้ไม่เอาไปคดในภายหลังเนี่ยมันมีตั้งแต่รุ่นคลาสสิกเพอร์เฟคไคลแม็กซ์อิมเมจินเนี่ย4รุ่นเนี้ยก็โอเคแล้วสำหรับพวกมือใหม่เริ่มต้นที่ 4-5,000 บาทฮันเตอร์7เท่าไหร่นะพี่ฮันเตอร์7 15,000 บาทอ๋อถ้าพวกหัดเล่นเนี่ยผมแนะนำเลยเพอร์เฟคเนี่ย 5,000 บาทเนี่ยมันก็ได้ไม้คัดละนี่คนถามมาเยอะมากเลยหญิงช่วยดูหน่อยก็ถามว่าไงฮะเดี๋ยวนะมันมีเยอะแล้วเนี่ยเขามีคิวอยู่ท่อนเดียวเขาเป็นคิวเคยเป็นไม้คิวท่อนเดียวเนี่ยแล้วเขาไม่ชอบเขาอยากพกความสะดวกเขาไปทำเป็นสองท่อนได้ไหมพี่ได้ก็มาดูว่าจะต้องตัดตำแหน่งไหนหรือว่าเอาปลายของท่อนเดียวมาเข้าจะปลาใหม่ในสไตล์เป็นแบบสองท่อนเลยแล้วก็ทำด้ามใหม่ก็ได้คือถ้าปลายมันสวยอ่ะสามารถที่จะขับเอาปลายได้สวยจากท่อนเดียวมาทำสองท่อนสวยๆก็ได้แล้วทำได้สวยด้วยแล้วเนี่ยแบบต่อแล้วก็ได้ไม้ปลายเก่าอ่ะต่อแบบไม้เจได้ไหมพี่ต่อแบบไม้เจก็ต่อได้อันนั้นเขาต่อเพื่อสูงถ่วงทำเพื่อสูงถ่วงที่ไม้เจอย่างนี้เขาเรียกว่าต่ออะไรพี่ต่อเหนือจะปลาเรียกต่อเหนือจะปลาต่อให้ได้สูงถ่วงถามว่ารุ่นเพอร์เฟกต์นี่ถือว่าโอเคไหมถ้าเทียบกับรุ่นท็อปกับรุ่นต่ำสุดเพอร์เฟกต์เนี่ยมันคือมันได้ไม้ที่แบบว่าบ่มแล้วไม้แก่งไม้มีสปริงลายอาจจะความสวยงามอาจจะไม่ไปถึงกับพวกแม็กซิมัมพวกฮันเตอร์แต่ว่าเรื่องคุณสมบัติของไม้แล้วเนี่ยมันก็ใช้งานได้ดี
แล้วก็เป็นคิวที่คิวของเราเนี่ยมันเป็นคิวที่เราพยายามทำงานแฮนด์เมดเนี่ยให้มันมีมาตรฐานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องการไปใช้งานเนี่ยมันผ่านอยู่แล้วล่ะครับเออมีคนชอบถามนะมีน้องเขาถามมีคนถามมาบอกว่าพี่อะไรนะเขาเรียกไม้คิวเกตนักกีฬาพี่โอแปลว่าอะไรอ่ะไม้คิวเกตนักกีฬาก็เหมือนกับว่าไม้มันก็ต้องแบบว่าเอาไปใช้งานแล้วไม่คดไม่งอคือนักกีฬาเนี่ยไม้คิวมันจะต้องตรงเป้งลายสวยมีสปริงเนื้อไม้ดีคิวค่อนข้างกลมและตรงต้องแข็งๆหรือเปล่าพี่ไม่แข็งคือต้องมีสปริงไม่ออกจนไปแล้วก็ไม่แข็งจนไม่มีสปริงเลยบางคนเข้าใจผิดบอกว่าถ้าไม้คิวเกตนักกีฬาคือต้องแข็งโป๊ะนักกีฬาเข้าใจกันผิดเข้าใจกันผิดนักกีฬาหลายคนก็ไม่ได้ใช้ไม้คิวแข็งเลยมันแข็งเกินไปแล้วมันกระด้างไม่มีสปริงอย่างของอิฐจันนี่เป็นไงพี่นุ่มๆไม่แข็งมากของไฟอะครับของไฟก็จะหาไม้แข็งแต่ว่ามันก็ได้ไม้นิ่มไปตุ้งอันติเมทกับฮันเตอร์รุ่นไหนดีกว่ากันครับอันติเมทมันทำเพื่อความพึงพอใจอ่ะกับคนที่นิยมของสวยงามแล้วก็อันติเมทก็ถือว่าเป็นรุ่นสูงกว่าฮันเตอร์ครับเพราะว่าจะแบบว่านึกภาพไปล่วงนึกพอได้ไม้มานึกภาพไปล่วงหน้าเลยว่าถ้าเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะสวยไม่สวยแต่ฮันเตอร์เนี่ยจะควบคุมเกี่ยวคอนโทรลเกี่ยวว่าแต่ละอันจะต้องให้ได้คุณภาพแต่ละอันต้องให้ได้คุณภาพแต่ติเมทเนี่ยทำแบบตามอกตามใจตรงๆบอกว่าได้ความรู้เลยได้ความรู้เยอะเลยครับนะโอยังไม่ได้ตรงนะโอเนี่ยแล้วอย่างพี่ตุ้มอ่ะผมถามพี่ตุ้มไหนๆที่มาแล้วพี่ตุ้มชอบไม้คิวทอดเดียวหรือสองทอดครับชอบทั้งสองแบบครับในที่ลองอธิบายว่ามันต่างกันไหมครับความรู้จากพี่โอเลยนะไม่เอาฟิลลิ่งพี่สิว่าทำไมพี่ถึงชอบทอดเดียวทำไมพี่ถึงชอบสองทอดทอดเดียวผมรู้ว่ามันไม้มันจะหายากขึ้นเพราะเราต้องให้ทุกอย่างมันลงตัวมาแต่สองทอดเนี่ยมันมีโอกาสตัดแต่งได้นิดหน่อยแต่ถามจริงแต่ความรู้จักพี่โอเนี่ยคิวสอนสองท่อนเนี่ยทำแล้วเนี่ยมักจะแทงค่อนข้างดีเพราะว่ามันมีการถ่วงน้ำหนักที่เหมาะสมขึ้นเท่าที่ความรู้จักพี่โอสอนผมนะแล้วท่อนเดียวทำไมพี่ถึงชอบท่อนเดียวไม้มันหายากขึ้นไงฮะไม้มันหายากขึ้นคือทุกอย่างต้องลงตัวแต่ถ้าเกิดบางอย่างมันไม่ลงตัวเราตัดแต่งนิดนึงเราก็มาทำสองท่อนได้แต่มุมมองผมสองท่อนน่าจะทำง่ายกว่าเขาบอกว่าเขาเชื่อกันว่าเขาที่ถามมาคือแบบว่าไม้คิวท่อนเดียวเนี่ยมันมีฟิลลิ่งในการแทงเนี่ยดีกว่าไม้คิวสองท่อนเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่าแทงแล้วมันไม่มีอะไรมาขวางกั้นอันนี้มีส่วนแต่ว่าไม้คิวท่อนเดียวเนี่ยไม่ใช่ว่าทำทีเดียวแล้วมันจะฟุกไปแทงได้เลยนะถ้าพูดถึงว่าในการที่ผมในการที่นักกีฬามาให้ผมทำคิวให้เนี่ยไม่ใช่ว่าทำปุ้งแล้วเอาไปซ้อมแล้วแทงได้เลยมันโอกาสอย่างเงี้ยมันมีน้อยอย่างน้อยต้องแบบว่าต้องมีการปรับแต่งกันอีกครั้งหรือ2ครั้งเพราะว่าแต่ละคนก็สไตล์ไม่เหมือนกันแต่ละคนสไตล์ไม่เหมือนกันอย่างวันนี้ผมยังเอามาแก้เลยคือแทงแล้วบาลานซ์มันไม่พอมันแบบมันไม่ใช่อ่ะในความรู้สึกของเราก็มาปรับได้น้องคนที่เขาเอาไปยุงมาเขาจะรีบกลับก่อนเขามาซื้อไม้ไปยุงอ่ะเขารีบกลับไปยิงไม่ถามได้น้องคนนี้เขาไม่อยู่เขาจะรีบกลับไปบาลานซ์41เซนน้อยไปไหมครับ41เซนเหรอครับสมัยก่อนสัก25ปีที่แล้วเนี่ยก็บาลานซ์อยู่ที่41เซนพอเสร็จแล้วเนี่ยผ้ามันบางขึ้นเพราะมันวิ่งกว่าเก่าแล้วก็ลูกก็หนักขึ้นมันก็เลยมากระแทกแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าปิวๆอ่ะแล้วมันก็หนักท้ายเนี่ยมันจะกินไซส์ไวแต่สกรูใส่หลังจะดีแต่ว่าลูกขาติดชิ่งแล้วเนี่ยมันก็จะน่าจะเหินๆน่ะแล้วก็คิวบาลานซ์41เนี่ยพอออกแรงใส่สปีดคิวแรงๆเร็วๆเนี่ยมันเชิดมันไม่มันต้องเอาคางกดหญิงจ๋าหญิงต้องดูเรื่อยๆนะเพราะว่ามีคนถามเยอะมากเนี่ยผมดูไม่ทันละแต่นี่มีคนเข้ามาเอาหญิงถามมาเลยถ้าถามว่าไม้เมทัลกับแอดถ้าเกรดดีๆอันไหนจะดีกว่ายังไงไม้แอดมันมีความสวยงาม
มันพิจิตรพิเคราะห์แล้วเนี่ยไม้แอดมันมีเสน่ห์มากกว่าเมเปิลน่ะเมเปิลที่จะดีที่สุดมันก็คือต้องเป็นเมเปิลแบบขาวตัวแล้วไม่มีลายไม้ไม่มีเส้นไม้เลยมันต้องแบบขาวเนียนสะอาดเหมือนกับงาช้างเลยถ้าเป็นไม้ไทยมาเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนกับไม้โมกอ่ะโมกมันอ่ะต้องแบบขาวตัวเลยลื่นๆเงาเงาอันนี้ผมให้ดูนะครับไม้แอดพี่โอให้สร้างป่ามาแล้วนี่เหลาเขาเรียกเหลาตีกลมใช่ไหมพี่เหลาตีกลมผึ่งเอาไว้นี่คือนู่นนี่นะครับนู่นด้านหลังตอนนี้ช่างเฉพาะช่างเหลานี่กี่คนนะพี่ช่างเหลา5คนทำไม่ทันเลยเนาะนี่นะครับนี่คือแค่ส่วนหนึ่งนะครับอ่ะมีคำถามอีกร้านก็เลือกคิวอ่ะดูสายร้านก็เลือกคิวนี่นะครับลูกค้าก็จะมาเออเรามีทั้งคิวที่แบบออเดอร์นะครับสั่งตามสเปคนะครับแล้วนี่ก็คิวสเปคมาตรฐานนะครับยาว57นิ้วนะครับเราก็จะทำไว้ถ้าใครรู้สึกว่ายาวไปบาลานซ์เราก็ปรับแต่งได้นะครับซึ่งจะมีทุกรุ่นตั้งแต่ราคาเท่าไหร่นะน้องหนิงราคาเริ่มที่1,500เลย1,500สูงสุด30,000ขึ้นแล้วแต่ใครอยากได้ซอสเนี่ยก็ลูกค้าเข้ามาเนี่ยช่วงมาซื้อคิวก็มารอแม่คิวแทงสนุกรอนี่เฉพาะวันนี้นะครับวันนี้วันพฤหัสนะฮะนี่ละสภาพรออยู่ด้านนอกรออยู่ด้านนอกนู่นยังมีด้านนอกอีกนะครับพี่ตุ้มก็มาเป็นประจำนะครับอ่ะมีใครจะถามอีกน้องหญิงรับสมัครพนักงานไหมผู้หญิงผู้ชายถามเนี่ยบางคำถามผมก็ไม่ผมว่าผมไม่ถามนะครับถามเลยถามไม่น่าถามอะไรอ่ะถามว่าบาลานซ์41น้อยไปไหมตอบไปแล้วอ๋อมันน้อยไปถ้าเป็นคิวถ้าเป็นลูกสมัยนี้โต๊ะสภาพแบบนี้โต๊ะแบบสมัยนี้มันน้อยไปแต่ผมอ่ะตัวอย่างผมเนี้ยผมชอบไม้คิว2ท่อนเพราะว่ามันเวลามันพกผ่านง่ายนั่นแหละคือข้อดีแต่2ท่อนมันเท่กว่า2มันเท่กว่าท่อนเดียวนะผมว่าแต่ว่าแล้วผมพูดตรงๆเลยนะว่า2ท่อนเนี่ยจริงๆแล้วมันทำยากกว่าท่อนเดียวจะทำให้ไม้มันหดเนี่ยก็ปวดหัวแล้วจะทำให้ไม้มันหดเนี่ยทำมา2เดือนแล้วไม่ให้ไม้มันหดตัวเนี่ยให้มันไม้มันเสมอเกลียวเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปวดหัวของช่างแล้วยากถือว่ายากถือว่ายากด้วยไม้คิวโค้ดทำยังไงครับต้องไปถามช่างแล้วว่าทำไมมันถึงโค้ดไม้คิวยังไงมันต้องตรงถ้าทำโค้ดนี่มันก็ไม่ใช่คิวแล้วเรื่องอะไรเพื่อนซื้อไม้คิวไปไม่เข้ามือเนี่ยเอามาเติร์นมาสิเอามาดูเอามาได้แต่ไม่ใช่เอาไปตกแต่งตัดสั้นอะไรเหลาเรียวมาอย่างเงี้ยไม่ต้องมาสภาพนั่นเลยสภาพเดิมเป็นยังไงเอามาดูได้มันเป็นข้ออะไรไม่ถูกใจก็มาเปลี่ยนคืนไปเลยอาจจะเรียกอะไรนะอาจจะไม่เปลี่ยนก็ได้อาจจะมาปรับแต่งจูนคิวได้เข้ามือก็ได้ของเราซื้อไปเราก็มีการปรับแต่งทำให้ฟรีครั้งหนึ่งเดี๋ยวสำหรับเรื่องถามสอบถามเรื่องราคาไม้คิวเรื่องราคาแต่ละรุ่นนะครับเดี๋ยวรบกวนสอบถามมาที่ร้านโดยตรงดีกว่านะครับ025175320นะครับ2เบอร์เลย2เบอร์0251705372เบอร์เลยฮันเตอร์1บนราวกับหน้าร้านขึ้นใหม่บนราวหน้าร้านกับมาออเดอร์ขึ้นใหม่ในราคาเดียวกันนะครับราคาเดียวกันถ้าขึ้นใหม่ก็มาเลือกไม้ปูไม้ปลาเอาเองเลยเดี๋ยวผมคอยเป็นคนแนะนำให้เป็นคนเอาไม้มาให้ดูเขาบอกว่าอะไรเนี่ยมันเยอะมากเลยอ่ะไม่ได้ถามไม่ได้เยอะถามว่าเวลาซื้อขายไม้คิวมือสองของพี่โออ่ะจะรู้ได้อย่างไรว่าท่อนบนเป็นของแท้ก็ต้องส่งรูปภาพมาให้เราตรวจสอบแต่บางทีรูปแต่ว่าเราดูโค้ดก่อนนะดูโค้ดก่อนว่ามีโค้ดแบบไหนโค้ดเล็กโค้ดใหญ่แล้วก็ดูเบอร์โทรมาถามทางร้านให้ทางร้านตรวจประวัติดูก่อนว่าเป็นคิวของใครเป็นคนซื้อจากที่นี่ไปพี่โอครับเดี๋ยวผมจะทำสวิติเคทสำหรับพวกระดับพวกฮันเตอร์พวกอัลติเมทแล้วก็แม็กซิมัม3เกรด3เนี่ยผมทำสวิติเคทเป็นคล้ายๆนามบัตรจะทำให้เป็นบัตรประจำคิวเป็นบัตรประจำคิวไป
เบอร์โทรนะครับ025175320นะครับกับอีกเบอร์นึงอะไรนะพี่025170537โอเคถ้าเบอร์มือถือผม0818479937ส่วนที่มีคนถามเรื่องไม้มีบางร้านในเมืองไทยขายไม้คิวของจีนนะครับอันนี้ไม่ตอบดีกว่าตอบได้ตอบได้ไม่เป็นไร อะไรข้องใจถามมาเขาถามว่ามันมีไม้คิวของจีนเนี่ยเข้ามาขายในเมืองไทยด้วยพี่คงตอบว่าไงเขาอยากจะมาหากินก็ให้เขามาหากินไปเราใครอยากค้าขายอยากจะมาหากินก็ทำกันไปเราก็ถามนี่มีคนถามเยอะมากผมได้ยินมาเยอะมากก็คือไม้คิวที่ต่อโค้ดกับไม่ต่อโค้ดมีโค้ดเล็กโค้ดใหญ่อีกต่างกันยังไงพี่ไม่ได้ผมบอกเคล็ดลับผมไม่ได้ ผมเอาไว้เป็นตัวตรวจสอบไม้คิวอันติเมทยังมีขายหรือเปล่ามีนะครับมีตลอดแล้วก็สั่งทำไม้คิวเริ่มต้นที่เท่าไหร่หมายถึงก็เริ่มต้นที่คลาสสิกเพอร์เฟกต์ตั้งแต่งานแฮนด์เมดเนี่ยคลาสสิกเพอร์เฟกต์ก็มาสั่งทำได้รับแก้งานจากร้านอื่นไหมครับก็รับถ้าพูดถึงว่างานยาวคิวแบบคดเป็นตัวเอสไม้ทำให้ตรงกันอย่างเดียวก็โอเคก็ทำให้อ่ะเอาละสมมติเราเอาอ่ะผมยกตัวอย่างเราเอาไม้นอกเจ้าหนึ่งลูกค้ามาให้เราทำแก้บาลานซ์แล้วเราต้องเจาะท่านลูกป้าก็ต้องแบบว่าต้องคุยกันก่อนว่าคุณต้องเฝ้าดูนะว่าเดี๋ยวผมจะเจาะนะแค่นี้พอยังไม่เจอจะไม่เจอใช่ไหมเจาะเข้าไปอีกเนี่ยถ้ามันแตกขึ้นมาเนี่ยผมไม่รับผิดชอบนะคุณอนุญาตให้เจาะหรือเปล่าเพราะเราก็ไม่รู้ว่าข้างในเป็นยังไงใช่ข้างในเป็นยังไงเขาทำอะไรไว้แฟนพันธุ์แท้ที่เยอะนะเขามาฟ้องเรื่องไม่คิวอะไรนะไม่คิวจากจีนอ๋อคือเอาจริงๆเลยอ่ะพี่โอเขารับทราบเรื่องนี้มาตั้งนานแล้วนะครับแต่พี่โอก็พูดเสมอว่าไม่เป็นไรหรอกก็แบ่งๆกันทำอาหารกินใช่ไหมพี่ผมไม่ซีเรียสอะไรเพราะทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่ามันมีเรื่องลิขสิทธิ์ของโอมินเนี่ยไม่ใช่โอมินนะครับที่ขายในประเทศจีนถ้าไปเลือกไม้ปลายแล้วทำคิวเนี่ยได้เลยไหมครับรอรับในวันเดียวต้องมาถ้าอย่าให้เกินบ่ายหนึ่งอย่าให้เกินบ่ายหนึ่งโมงภายใน5โมงเย็นก็เสร็จแน่นอนผมว่าเรื่องราคาไม้แต่ละรุ่นนี่เดี๋ยวโทรถามดีกว่าเนาะได้ถามมาได้เลยถามได้เลยเหรอถามได้เลยเพอร์เฟกต์ราคาเท่าไหร่ครับ 5,000 2ท่อนงบน้อยประมาณ 1,000 เดียวมีมั้ยครับงบ100,000นึงมีแค่พันเดียวพันเดียวก็คิวราวไป2อันนะอันละ500ก็ดีเนาะมี2อันเลยพี่โอเปิดอยากถามอะไรถามได้หมดดีเหมือนกันน่าจะอ่านทันละอ่ะก็ถามว่าดูยังไงว่าป้ายปลอมป้ายแท้ก็ต้องมาทางร้านน่ะมาให้ร้านดูให้ทุกวันนี้ผมเห็นมีคนส่งรูปไม้คิวว่ามาถามกับพี่โอทางเฟซบุ๊กว่าแท้หรือปลอมแท้หรือปลอมทุกวันละหลายด้ามเลยมันดูยากต้องเอามาให้ดูที่ร้านใช่ไหมมันควรจะเอามาให้ดูเอลติเมทเริ่มต้นที่เท่าไหร่15,000บาททำสีไม้ใหม่ราคาเท่าไหร่ครับตอนนี้พันหนึ่งครับหน้าฝนนี่คนเขาเกี่ยวกับหน้าด้วยเหรอพี่ยากนะฮะยากคือพอหลอนไม่เงามาดูแกยิ้มอ่ะก็แพงถ้าหน้าฝนต้องราคาหนึ่งเหรอหกประมาณงบประมาณ 6-8,000 บาทได้รุ่นไหนครับคลายแม็กรุ่นนี้รุ่นขมือบพี่ทำไปเล่นไปนะก็ยังมีคนไม่รู้จักร้านพี่เหมือนกันนะเขาถามว่าร้านพี่อยู่ที่ไหนอยู่ตลาดมีนบุรีนะครับผมถามว่าบ้านเขาอยู่ที่ไหนรับบัตรเครดิตไหมครับชาร์จ 3% ชาร์จ 3% นะครับค่าธรรมเนียม 3% ครับอันติเมท12จากปลาเริ่มที่ราคาเท่าไหร่ 20,000 ถึง 20,000 ถึง 30,000 ป้ายเหลี่ยมกับป้ายตรงเลือกได้ไหมถ้าป้ายเหลี่ยมอาจจะบางรุ่นอาจจะต้องเพิ่ม500บาทอุดเส้นไม้ควรใช้อะไรครับใช้แลกขาวครับเบสิกกี่บาท 1,500 ค่ะเบสิก 1,500 เป็นจะปลาแหลมเนาะจะปลาแหลมผมเอาฮันเตอร์1ไปอาทิตย์ก่อนแพงดีมากตอนนี้จะได้คุ้มทุนแล้วพี่ เขาโทรไปรายงานผลโอ้โหโชคดีป้ายนาชาถือว่าจริงดีแล้ว
ตามไปใช้เอาไปใช้ตามชื่อรุ่นเลยไปเป็นนักล่าอ่านไม่ทันแล้วขึ้นมาเร็วมากเลยป๋าขอโทษที่ไอ้หัวคิวที่ดีที่สุดคือหัวคิวแบบไหนครับหัวดำเบอร์เอสครับเบอร์เอสใช่ไม่ใช่ครับหัวดำหัวดำของโอมินเนี่ยครับหัวดำเบอร์เอสอันเท่าไหร่เม็ดละร้อยครับกล่องเม็ดเป็นแบบเม็ดหัวกล่องละ2เม็ดครับกล่องละ200ขอโทษนะครับนี่ถามทุกเรื่องเลยนะเนี่ยเอาเถอะขอโทษนะครับพระที่แขวนรุ่นไหนครับอยากรู้ครับเอาเด็กเอาเด็กอะไรนะหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเดิมรูปหล่อหลวงพ่อเดิมเนื้ออัปปาก้าพี่โอเปิดได้ถามทุกเรื่องนะครับพัดลอยครับก้อนพระรามสามเข้ามาสวัสดีพี่เลยนะได้เมื่อกี้เราว่านักสู่พี่อ่ะ 5,000 บาทได้2ท่อนมีรุ่นไหนบ้างเพอร์เฟคงานเพอร์เฟค 5,000 บาทบอกว่าดูมาจากดูรายการ Facebook เนี่ยแถมซองให้แถมซองให้300กว่าบาทแถมให้เลยอัลติเมทด้ามดำป้ายกลมจะเพิ่มป้ายเหลี่ยมได้ไหมพี่มันอยู่ที่ตำแหน่งว่าว่าเจาะไปแล้วแล้วมันจะใส่ป้ายคาดยังไงถ้าอยากได้ป้ายคาดก็ต้องเอาป้ายกลมออกมาก่อนแล้วก็แปะสั้นๆไปแล้วก็มาเจาะรูแล้วก็ใส่ป้ายคาดก็ทำได้แต่มันมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมีถามทั้งเรื่องพระผมงงมาหาเนี่ยหลวงพ่อเดิมพศอะไรครับ248กว่าด้ามดำอัลติเมทคาดปลายเองก็คือ15,000เริ่มต้น15,000เอาหญิงดูได้มีอะไรบ้างใครถามมาจะได้คุยกันเรื่องคิวต่อปุ๊บถามบอกก็ถามเรื่องคิวมาดีกว่ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องคิวมีปัญหาอะไรที่แบบว่าอยากจะรู้ลึกๆกันเรื่องคิวถามมาเลยปลายหัวคิวเบี้ยวนิดเดียวรับแก้ไหมครับราคาเท่าไหร่ไม่ยากหรอกเอามาดูอ่ะคือแต่ว่าจะต้องใช้วิธีการขัดหรือวิธีการดัดแล้วก็อยู่ในเกณฑ์300-500บาทประมาณนี้ท้องกระเปลี่ยนคิวใหม่ท้องกระเปลี่ยนถุงใหม่ฮันเตอร์3ยังทำอยู่ไหมครับแล้วแต่อารมณ์ครับเดี๋ยวนะพี่มีรุ่นอะไรนะตุ๋งเอาฮันเตอร์3เอาฮันเตอร์3ที่ไปใส่ป้ายมาดูหน่อยดิฮันเตอร์3นี่คือเป็นถ้าเอาใครซื้อนี่เงินเอาไปทำบุญไปช่วยเด็กพี่ตุ้มครับพี่ตุ้มลองอ่านนี่ครับเนี่ยเดี๋ยวผมว่าจะเผยแพร่นิดนึงกันครับคือเด็กเขาแจ้งความประสงค์ขอแจ้งความประสงค์ปฐมครับอุปถัมภ์ครับคือเขาสอบพยาบาลได้แต่ว่าทางบ้านเขายากจนก็แบบว่าคงจะไม่ได้เรียนต่อก็คงจะมาเป็นชาวศูนย์ชาวนั่นเหมือนเดิมอ่ะนี่อ่านได้ทันแล้วครับนี่ครับราคาที่แพงที่สุดของร้านที่อ่ะไม่คิวราคาเท่าไหร่ครับรุ่นไหนโอ้โหถ้าแพงที่สุดเนี่ยมันนานๆทำทีอ่ะปีนึงทำสักอันนึงอ่ะรุ่นไหนพี่ฮะฝักตะกุดอ่ะก็ถั่วทิเลียที่ทำอยู่ก็อันนึงประมาณ15,000-25,000ที่ทำประจำกันที่มีคนมาสั่งทุกวันอ่ะอยู่ก็อยู่ในเกณฑ์เนี้ยประมาณ15,000-25,000ก็วันนึง2-3ด้ามไอ้ที่ว่าแพงๆเลยอ่ะมันนานๆจะทำสักที3-4เดือนจะเจอไม้สักอันนึงครึ่งปีจะเจอไม้สักอันหนึ่งปีนึงเจอไม้สักอันหนึ่งอย่างเงี้ยทำไปก็มีคนซื้อ70,000-80,000-100,000แต่มันของมันหายากมันต้องสวยจริงโปสเตอร์เขาเซฮัลโหลลุงตุ้มเลยนะครับโปสเตอร์เขาดูอยู่เขาบอกว่าสบายดีไหมครับสบายดีครับโปสตุ้มเอ้ยโปสเตอร์ครับมีคนถามเรื่องเมเปิลเยอะเหมือนกันถามก็ได้เรื่องงาช้างก่อนว่าไงมันผิดกฎหมายเขาอยากได้ป้ายงาช้างอ๋อไม่มีอะไม่มีอ๋อ6-8,000เมเปิลมีไหมครับถ้าจะเอาก็มาเดี๋ยวทำให้ขอให้แจ้งความประสงค์ว่ามีงบเท่าไหร่เนี่ยคนที่เล่นสนุกเนี่ยคือผมตังผมน้อยแต่ผมอยากได้แม็กคิวดีๆสักอันนึงเดี๋ยวผมก็เลือกให้ก็แบบว่าลายไม่ต้องสวยมากแต่ว่าขอให้ไม้มันมีสปริงมีแก่งมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตามรุ่นไปมีนักมวยมาสวัสดีพี่โอด้วยพี่ราให้พี่ทายชื่ออะไรชัดใช่เหรอนี่แฟนคลับพี่เยอะนะแล้วพวกเขาทรายก็ไม่ได้เล่นเฟซเนี่ย
ฮิปปี้ก็ไม่ได้เล่นเฟซครับพวกนี้ไลน์คุยกันอยู่มีคำถามไหมครับก็ถามว่าไม้ปลายเกรดอัลติเมทก่อนเข้าด้ามควรหนักเท่าไหร่ควรหนักอย่างต่ำก็ต้องไม่ให้เบากว่า9ออนซ์ครึ่งหมายถึงว่ารีดแล้วนะรีดพร้อมที่จะเข้าจะปลาแล้วเขาถามว่าที่ร้านมีไม้เมเปิ้ลแบบที่พี่โอว่าไหมครับขาวๆไม่มีลายถ้าทำเมเปิ้ลหนึ่งเท่าไหร่ขาวๆไม่มีลายแต่ว่าไม่ขาวมากมีลายนิดหน่อยพอมีอยู่ไอ้ขาวๆเลยไม่มีลายไม่มีตกลงเกสโนไว้ไม่มีตกลงมีลายนี่มันดีไม่ดีพี่ก็เป็นเส้นวงปีของไม้อ๋อไม้มันก็ต้องมีลายอยู่แล้วไม้นะพี่นะถามว่าอัลติเมทด้ามดำถ้าไม่เข้า12จำปาต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายเท่าไหร่อัลติเมทด้ามดำมาทำ12จำปาก็มาดูว่าจะเลือกไม้อะไรมาเข้าจำปาค่าใช้จ่ายมันก็อยู่ที่ว่า 5,000 อัพเพราะมันขึ้นชั้นไงขึ้นชั้นจากด้ามดำการมาเป็น12จำปามีคนถามว่าพี่โอทำด้ามลายรอนนี่เปล่าครับทำง่ายๆทำก็แป๊บเดียวเองแต่ว่าไอ้ไม้โอเวนก้อนไม่มีละใช้ไม้สักทองแทนทำแทนถ้าพี่โออธิบายหลักในการเลือกคิวที่ดีว่าสังเกตอย่างไรต้องดูอย่างไรคิวที่ดีคือคิวมันไม่คิวมันความตรงของคิวเนี่ยจะต้องเลือกคิวที่มันตรงก่อนคือด้านบนของคิวเนี่ยจะต้องตรงแล้วก็จะอวบที่อกคิวแต่ว่าไม่ที่นูนรอบด้ามคือด้านบนจะต้องตรงเรียบเป็นระนาบหมายถึงว่าถ้าเราฝั่งที่ปาดป้ายเนี่ยวางไว้กับขอบชิ่งเนี่ยมันจะต้องเรียบขอบชิ่งเลยแต่ส่วนด้านล่างเนี่ยตรงอกคิวเนี่ยจะแตะขอบชิ่งแล้วก็ปลายรอยท้ายรอยนิดๆคือฝั่งที่ปาดป้ายเนี่ยจะต้องเรียบไม่นูนไม่เว้าแล้วก็อกคิวก็จะอ้วนๆนิดๆแต่ว่าถ้าบวมมาทั้งอันโกดโคกเลยอันนั้นก็ยังใช้ไม่ได้ก็ต้องดูความตรงมาเป็นระดับแรกอันที่สองก็คือมาเลือกลูกศรที่ปลายคิวว่าเราเหมาะกับลูกศรแบบไหนที่เราถนัดจะเป็นแบบว่าจะเกียบคู่หรือจะเป็นศรในการเล็งก็มาเลือกดูว่าเราชอบแบบไหนถ้าเราเลือกคิวแบบลูกศรแล้วก็เลือกศรที่มันแบบว่าให้มันเป็นระเบียบมันก็จะได้ไม่ขัดสายตาเราแล้วก็ศรไม่เอียงแต่ในการที่เขาทำคิวเนี่ยบางทีเนี่ยศรมันบิดไปบิดมาเนี่ยข้างล่างไม่ตรงกระจำปาแต่ว่าตามหลักของการขึ้นคิวแล้วเนี่ยสอนที่ปลายคิวเนี่ยมันจะตรงกับตำแหน่งของจะปาแล้วก็ด้านที่ปาดป้ายคือป้ายจำปาลูกศรที่ปลายคิว3ตำแหน่งนี้มันจะต้องตรงกันจะถามว่าสปริงไม้มีอายุประมาณกี่ปีครับโอ้ไม้มันถ้าไม่ไปดัดมันอะไรไปมันก็ยังมีความเหนียวมีสปริงอยู่อยู่สำคัญที่ว่าอย่าไปดัดมันไม้ท่อนเดียวเบาสามารถเพิ่มน้ำหนักได้ไหมครับท่อนเดียวเบาเพิ่มหนักได้ไหมเพิ่มหนักได้ไงแต่มันหนักตูดไงแต่ถ้าเพิ่มให้หนักหน้าก็ต้องเจาะลึกอ่ะก็ต้องมาเจาะด้วยกันคนนี้เขาถามมา 3-4 รอบแล้ว 3-4 รอบแล้วเขาถามว่าพี่โอใส่นาฬิการุ่นอะไรจะตอบไปพี่ธรรมดามาโอเอาผ้าขัดให้มันร้อนเลยผ้าแห้งขัดให้มันร้อนเลยผ้าประเภทแบบผ้าแบบที่มันไม่ทำให้ไม่ไปถูไม้อ่ะไม่ไปทำให้ไม้มันสึกอ่ะขัดให้ร้อนขัดบีบเบาๆขัดให้ไม้มันรู้สึกว่าร้อนพอร้อนแล้วมันจะขึ้นเงาจะเป็นมันๆขัดให้อุ่นๆไม้มันอุ่นๆเนี่ยทำไมซื้อไม้คิวมาแล้วแบบบางทีคดบางร้านไม่คดบางร้านคดมันอยู่ที่เทคนิคการบ่มไม้มันอยู่ที่เทคนิคการบ่มไม้การเก็บการเอาวัตถุดิบมาที่เขาผึ่งไม้อะว่ามันหลบความชื้นได้ขนาดไหนพี่โอคัดเมเปิลดูยังไงครับเมเปิลก็ต้องดูแบบว่าดูคล้ายๆไม้แอดอะดูว่าอย่าให้มันลายของไม้เมเปิลลายมันขวางคือเป็นลายเส้นตรงอ
เนี่ยเมเปิ้ลด้ามดำล้วนราคาเท่าไหร่เนี่ยเมเปิ้ลก็จะมีลายเหมือนไม้แอดเนี่ยแหละครับก็ต้องเลือกแบบคล้ายไม้แอดเนี่ยก็ต้องก็เลือกลูกศรเหมือนกันนี่ก็เมเปิ้ลนี่เมเปิ้ลมันก็มีลายนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เห็นชัดเหมือนไม้แอดนะครับแม้แต่ลูกศรดำๆเนี่ยมันเกิดจากสีสรุปนี่มีคนเข้ากลับเข้าประเด็นนิดนึงว่าสรุปท่อนเดียวหรือ2ท่อนดีกว่าให้พี่โอตอบเอาแบบว่าเอาง่ายๆเลยนะหยิบ2ท่อนมาอันไหนก็แทงได้หมดแต่ถ้าท่อนเดียวไอ้นี่ก็หน้าเบาไอ้นี่ก็หนักด้ามไอ้นี่ไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นท่อนเดียวมันจะลงตัวมันมีความมันมีมันอะไรมันเป็นอะไรที่มันลงตัวยากอ่ะแต่2ท่อนเนี่ยมันเกลียวเนี่ยมันบังคับสูงถ่วงเอาไว้นี่ลูกค้ามานี่เราถ่ายทอดสดอยู่นะครับลูกค้าก็เข้ามารู้สึกว่าจะมีที่ผมรู้จักอยู่นะครับนี่ก็เคยเอาป้ายเอาไม้คิวต่างประเทศมาปรับบาลานซ์ใหม่นะครับผมคงไม่ได้ถามทุกคำถามนะครับมันมีบางอันที่ไปเกี่ยวข้องกับร้านอื่นผมก็คงไม่ถามอ่ะไม่ก็ถามมาได้แต่ผมจะตอบไม่ตอบอยู่ที่ผมเพราะผมต้องเอ่ยชื่อร้านด้วยนะไม่เอาผมซื้อฮันเตอร์มานานแล้วปลายมันพดไม้ป่าเปลี่ยนไม้ปลายได้ไหมได้มีการเอาไปเหลาแต่งไหมเดี๋ยวดิต้องมันถ้าเหลาแต่งผัดมันทอดแล้วมันก็มีการพดได้ถ้าสองท่อนอาจจะเปลี่ยนได้สองท่อนเปลี่ยนได้แต่ถ้าท่อนเดียวนี่ก็มาดูก่อนถ้าเดี๋ยวถ้ามันคดก็มาตัดให้มันสั้นแล้วก็ทำให้มันตรงได้พี่วีมาทำอะไรครับบางทีลูกค้าพี่วีไปไหนล่ะพี่วีพาคนมาซื้อไม้คิวมั้งครับก็คือผมว่ามีคนอยากรู้เรื่องคิวเยอะแยะมากเลยราคาที่ลูกค้าเคยสั่งพี่โอเคยทำไม้คิวราคาสูงสุดเท่าไหร่สูงสุดที่สูงสุดเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วก็ขายไป 70,000 อันนึง 70,000 รุ่นอะไรพี่ Hunter Hunter Maple สอนลงล่างใช่ไหมครับอะไรนะสอนลูกศรของ Maple นี่เขาถามว่ามันลงด้านล่างมันก็ขึ้นเหมือนกับลายไม้แอดนั่นแหละลายเหมือนไม้แอดเป็นคันธนูนะครับคำว่าลายไม้ Effigurate เนี่ยมันก็ขึ้นกันแบบมันก็คือเส้นของวงปีอ่ะมันก็จะเกิดมันก็เป็นลายไม้ก็มันโดยธรรมชาติอยู่แล้วแต่ละชั้นก็แต่ละวงปีมันก็เป็นลายไม้อยู่แล้วไม้รุ่นพิเศษอัลติเมทที่ด้ามเป็นลายมังกรผมเพิ่งลงไปเมื่อวานก่อนเขาถามว่าลายเนี่ยลวดลายเนี่ยฝั่งมุกเนี่ยทำจากอะไรครับก็หอยมุกก็แหละหอยมุกไอ้มังกรนะจิ๊บๆถามโดยโพสเตอร์โพสเตอร์อ๋อเนี่ยดูอย่างเงี้ยยิ่งยากกับมังกรอีกเนี่ยผมชอบเลยอ่ะราคาเท่าไหร่โพสเตอร์จะเอากี่ด้ามนะครับมาคุยกันได้โพสเตอร์แตงโมผ่าครึ่งเอาแบบขายแบบเอาออกไปสวนเลยแต่ถ้ามีคนสนใจอ่ะเท่าไหร่พี่15,000ครับ 15,000 บาทวันนั้นวางอยู่เท่าไหร่นะ3ด้ามหรือ2ด้ามคนจีนเข้ามาไม่สนเลยหยิบไปเลยหยิบเลยเอาเลยไม่สนเลยบอกว่ามีลูกค้าแล้วก็แบบไม่ได้ขอก่อนนานๆมาเมืองไทยทีโรงงานอยู่ที่ไหนก็คือตลาดมีนบุรีนะครับถามว่าดีว่าบ้านเขาอยู่ไหนบ้านอยู่ไหนล่ะครับเดี๋ยวไปรับมีเปิ้ลเข้าด้ามแล้วมาโชว์มีเปิ้ลเข้าด้ามแล้วมาโชว์มาไปตุ๋งเอาเปิ้ลประดู่มาได้เข้าด้ามมาแล้วอ่ะเดี๋ยวนะมีแฟนคลับพี่เขาถามว่าเอาฟุ้งกับตั้งมาแลกคิวได้ไหมครับได้พัทยาได้ได้เลยไอ้พัทยานี่
รู้สึกจะมีนักกีฬาน่ากลัวหลายคนนะพี่นะน่ากลัวเลยเมื่อเช้าใครมานะเมื่อเช้าอ่ะออกกอล์ฟบางพระกอล์ฟกอล์ฟนี่งานพยุงเอ้ยไม่ใช่เมเปิ้ลเนี่ยขาวอย่างเงี้ยใช้ได้ไหมเนี่ยขาวอย่างเงี้ยขาวโบ๊ะเลยเนี่ยขาวอย่างเงี้ยเนี่ยไอ้เมเปิ้ลกลางเมเปิ้ลเบิร์ดไอ้อ่ะฉายเมเปิ้ลเบิร์ดไอ้ยุบยับเลยอันนี้ตรงจากปากกลางเป็นเมเปิ้ลเบิร์ดไอ้นะครับแล้วด้านล่างอ่ะพี่เป็นปุ่มประตูอันนี้เป็นรุ่นอัลติเมทนะครับแล้วอย่างนี้เขาเรียกอะไรพี่ข้างล่างเป็นสีดำเนี่ยข้างล่างเราหุ้มดำเอาไว้การกระแทกมองไม่เห็นกล้องไม่ชัดเปลี่ยนใหม่ได้แล้วมั้งไม่ใช่เนี่ยดีที่สุดของผมแล้วนี่สบายเมื่อกี้มันเข้าใกล้ไปไงโฟกัสมันไม่ได้วันโฟกัสมันไม่ได้ทำไมอัลติเมทเข้าจำปาไม่เหมือนฮันเตอร์ผมไม่ต้องถามผมตอบว่าผมโม้บ้างดีกว่าฮันเตอร์จะเป็นแบบว่าจากโคนด้ามาถึงปลายจำปาเนี่ยลองใครมีฮันเตอร์หรือว่านั่นนะลองวัดดูนะครับ18นิ้วจากโคนที่ตูดเลยจนถึงยอดจำปาเนี่ย18นิ้วครับจากจุดตกตรงนี้กับกีบจำปาไม้ดำเนี่ย6นิ้วครับครับเสร็จแล้วเนี่ยชั้นที่2เนี่ย5นิ้วครึ่งครับชั้นที่3เนี่ยเหลือ5นิ้วกีบจำปาจะลดหลั่นลงมาชั้นละครึ่งนิ้วก็คือแต่ละชั้นเนี่ยมีสูตรมีสูตรครับคือ6นิ้ว5นิ้วครึ่ง5นิ้วตรงนี้จะถึงตรงนี้10นิ้วก็คือครึ่งนึงของจำปาความยาวที่10นิ้วกีบจำปา5นิ้วครึ่งนึงตรงนี้5นิ้วครึ่งครับตรงนี้6นิ้วแต่ละชั้นนี่ห่างกัน4นิ้วเป๊ะเลยนี่10นิ้ว14นิ้ว18นิ้วแล้วก็นี่เป็นสูตรของพี่ทำไมครับพวกนี้จุดตกก็จะเท่ากันจุดตกจะเท่ากันเนี่ยตรงนี้ก็คือนี่เขาเรียกจุดตก5นิ้วที่โอจิ้มอยู่นี่คือจุดตกก็คือถ้าเห็นในการซื้อขายคิวมือ2กันน่ะก็ให้ดูจากตรงนี้แล้วกันว่าตำแหน่งที่ผมพูดมาเนี่ยมันตรงกับตำแหน่งที่ผมพูดหรือเปล่าถ้าผิดเพี้ยนไปก็คือปลอมฮันเตอร์เท่าไหร่เพิ่งมาเนี่ยอัลติเมทจะแตกต่างกับฮันเตอร์ยังไงคืออัลติเมทเนี่ยจะมีเนื้อไม้ดำเยอะกว่าก็คือทำให้คิวเนี่ยช่วงอกคิวเนี่ยน้ำหนักมันจะเยอะเพราะว่าหนักเพราะเนื้อไม้ดำส่วนจะปลากลางเนี่ยจะสั้นๆแล้วก็จะขับแต่ปลากลางส่วนมากของทางเราเนี่ยจะเป็นในโทนออกสีขาวหรือสีเนื้อซึ่งจะตัดกับไม้ตัวล่างขับกับไม้ตัวล่างที่สีเข้มกว่าพอดีช่วงนี้ผมมีน้องอยู่ที่อเมริกาเขาสนิทกับร้านที่ขายไม้ก็เลยไปได้เลือกไม้เมเปิลมาจากอเมริกาเลือกเมเปิลเกรด 3A มาเลยนี่นะครับอันนี้นะครับเนี่ยอันนี้พวกนี้เหมือนกันเมเปิลเรดไอเนี่ยตานกเยอะแยะหมดเลยพึบเลยมีถามว่าถ้าอยากได้ฮันเตอร์เข้ามาเลือกไม้ปลายต้องกี่วันเสร็จครับมาวันไหนก็เสร็จวันนั้นน่ะโอ้นี่เขาถามว่าไม้แกนเดียวกับไม้ปกติต่างกันไหมมีคนแกนเดียวจะสปริงมากกว่า2กว่าไม้สั้นแกนเดียวสปริงมากกว่ามันสั่นไปถึงด้ามเลยอ่ะมันสั่นไปถึงด้ามเลยไม่เน้นสวยครับเน้นคุณภาพมีงบน้อยอยากได้4 5,000 perfect อยากได้ไม้แทนดีไม่ต้องสวยมาก4 5,000 ก็โอเคแล้วหรือจะมาสั่งทำก็ดีงบ4 5,000 เหมือนกันคนที่คนถามฮันเตอร์3ที่โชว์วัตเตอร์ฟีนี้อยากได้อ่ะราคาเท่าไหร่ครับ35,00035,000 บาทนะครับนี่ยอดคนไม่ตกเลยเนาะ3คน4คน500กว่า600โอ้เยอะภาพก่อน300กว่าเองคือที่ผมถ่ายอยู่นี่นะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูทีหลังนะครับที่ผมจะบันทึกเคสไว้นะครับแล้วก็เอาไปขึ้นใน YouTube ของ Snooker Society นะครับแล้วก็สามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับ
บรรยากาศของร้านก็จะเป็นการเองแบบนี้นะครับพอดีมีลูกค้าเข้ามาในช่วงนี้ด้วยนะครับเขาบอกว่าชอบสไตล์พี่โอเหมือนเขาทรายพร้อมชกแอปฟรีแอปบูนโอ้โหไม่มีผมก็มีแฟนคลับนะก็ต้องสุดตอนที่สองบาทนะคือพูดง่ายๆคือใครที่มีนกน้อยมากหน้ามันง่อยๆวะไอหมอสั้นหรอที่มันฟันฟันของเจ้าสาวแฟนฟันแท้พี่เยอะนะสองวัดพุทธอะไรก็มากันหมดเลยมีคำถามอีกไหมครับพี่โอห้อยพระหลายต่อไปแล้วนะครับถามตรงนี้ก็ไม่ได้อะไรก็ได้เหมือนกันอาจารย์เขาบอกว่ามีคนอิจฉาผมเขาบอกว่าพี่บูนใกล้ชิดพี่โอแบบนี้ต้องได้ของดีๆกลับไปบ้างผมก็ทะเลาะกับคิวประจำจนพี่โอแกลำตานะครับผมรู้จักแกมา20 กว่าปีแก30 ปีแล้วเปลี่ยนไม้คิวไป40 กว่าอันแล้วครับแต่ก่อนมาทุกวันเลยสมัยเป็นนักศึกษาอยู่อ่ะก่อนยังไม่ได้ทำงานมาทุกวันเลยเอาแต่ด้ามจันดงด้ามจันดงแกนั่งทำผมเป็นลูกค้านั่งอยู่2คนนั่งสนุกดีไม้จันดงครับก็สวยดีสวยทำเป็นไอ้จังหวะจังหวะยาวทั้งอันพี่โอผมทำกับพี่โอไป2 อันแล้วสวยเลยสงสัยจะคำถามจะเริ่มมันไม่รู้จะถามอะไรอยากถามอะไรก็ถามมาเลยก็คือเนี่ยทุกอาทิตย์เลยครับแต่ผมจะแวะมาหาพี่โอทุกอาทิตย์แต่ปกติจะเข้ามาวันเสาร์เอิญว่ามีงานมีอะไรไม่ตรงกันก็เลยไม่ได้สบายมากหญิงเนี่ยเขาจะเอาคิวนอกเข้ามาบอกเข้ามาคุยกับพี่เลยเสื้อเงินเนี่ยเข้ามาคุยเลยคุยกันจ่าๆไปเลยคิวออยลงบ่อยๆจะเป็นปัญหาเหลืองในไม้มันเหลืองเดือนหนึ่งสองเดือนสองเดือนลงครั้งหนึ่งแล้วก็อย่าทิ้งไว้นานมากพอมันซึมๆนิดนึงแล้วก็เอาผ้าแห้งเช็ดมันออกไปแล้วก็ขัดให้ไม้มันร้อนมีคนเป็นเอฟซีอาจารย์ตุ้มด้วยนะเขาทักทายมาสอบวัดพุทธเขากลัวอาจารย์ตุ้มหนีไปเล่นโต๊ะอื่นมั้งสอบวัดพุทธกลัวไปสอบที่อื่นยิงให้เขามาเลยเขามาคุยกับพี่เลยสองคุยเลยมาเอาพอดีเขาเปลี่ยนใจแล้วลังเลแล้วพี่โอจัดอันดับ5อันดับไหนคิวใครได้ไหมโอ้ไม่เอาก็นี่ไงจะจัดให้ดูใครขายดีสุดก็อันดับ1ใครขายลองลงมาก็อันดับ2ลองไปทีก็อันดับ3อันดับ4อันดับ5ทีนี้ว่าจะระดับเป็นทางการสากลเนี่ยก็ดูด้วยว่าใครเสียภาษีได้มากได้น้อยกว่ากันชัดเจนก็คืออันดับที่มันถูกต้องต้องเป็นทางการเป็นทางการใครเสียภาษีมากก็คืออันดับ1ช่วยชาติเยอะที่สุดฮันเตอร์ต่างจากอัลติเมทยังไงครับถ้าไม่รับเรื่องลายก็คงถามเรื่องไม้ปลายนั่นแหละก็แบบอัลติเมทมันสูงกว่าฮันเตอร์อ่ะมันก็ต้องเจ๋งกว่าฮันเตอร์อ่ะแต่ฮันเตอร์มันฟิกดีไซน์ไงแบบมันดีไซน์ฮันเตอร์1มันเป็นอย่างนี้นะฮันเตอร์2เป็นอย่างนี้นะฮันเตอร์3เป็นอย่างนี้4เป็นอย่างนี้5เป็นอย่างนี้แบบมันเป็นอย่างนั้น7มันเป็นอย่างนี้8เป็นอย่างนี้10เป็นอย่างนี้แต่อัลติเมทเนี่ยเหมือนจินตนาการอยากทำอะไรก็ทำไปแล้วอาจารย์ตุ้มมีทั้งหมดกี่ด้ามนะครับ30 กว่าด้าม30-40 ด้าม60 กว่าเลยครับอาจารย์เอาประมาณนั้นประมาณนั้นครับ60 กว่าด้ามเลยเหรอพี่โอเซ็นชื่อไว้เยอะเลยแล้วก็ทำไปไม่เคยแพงเลยอ้าวเอาไปแจกทุกอันเอาไปแจกทุกสิเอาไปประดับผนังครับเป็นงานศิลปะติดผนังบ้านเลยดีถ้าเป็นผนังไม่ใช่รั้วอ่ะสวยนะฮะว่าเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูถ้ามาอาทิตย์ละ2วันนี่ผมไม่ทำให้นะต้องมาอาทิตย์ละ3วันผมถึงได้ทำให้เนี่ยผมต้องมาเนี่ยนี่มาต้องมาชดเชยเนี่ยหายไปนานเลือกไม้คิวเนี่ยความยาวเท่าหัวไหล่จริงไหมพี่ไม่จริงอ่ะมันอยู่ที่ว่าใครข้อศอกใครแขนใครเหยียดไปขนาดการพับแขนน่ะการพับข้อศอกหลังการวางสะพานมือข้างหน้าการพับข้อศอกหลังการวางสะพานมือข้างหน้าการที่จะใช้คิวยาวจากสะพานมือขนาดไหนแล้วก็จะจับส่วนไหนของด้ามคนเพิ่งเริ่มพูดมาอันนี้ไม่ออกโอ้มีมาฟ้องตอนสดด้วยครับมาทำอะไรนะแก้คิวแล้วช่างทำเป็นรอยแล้วไม่แก้ไขให้เลยผมรู้ไหมที่ผมไม่รู้มากหรือไม่รู้มากไม่รู้ไม่รู้เ
ก็เอามาแก้ไขครับใหม่ได้ก็มาบอกเลยครับคือจะไปเดี๋ยวจะไปตีช่างแนวงานตีคนช่างคือถ้าเห็นในร้านก็บอกเลยถ้ากลับไปถึงบ้านแล้วไปเห็นก็มาบอกพี่โอแต่ถ้าบอกช่างแล้วปรากฏว่าช่างไม่ทำให้มาแก้งกะหน้าร้านเลยเออก่อนที่จะไปก็ต้องตรวจสอบว่าให้งานเรียบร้อยหรือไม่เรียบร้อยไม่เรียบร้อยก็ต้องบอกเราเราได้จัดการให้แก้ไขให้ได้ครับแก้ไขได้ไม่มีปัญหาอะไรยิ่งมีปัญหายิ่งชอบชอบมีปัญหาเขาบอกว่าเข้าไปวันไหนจะได้เจอพี่โออยู่ทุกวันอยู่แล้วยกเว้นวันไม่อยู่ยกเว้นวันไม่อยู่เพราะแกชอบไปอุ้มผางเอ้ยเพิ่งกลับมาจากก็นี่วันเสาร์จะแวะมาดูเฟซบุ๊กบอกไปอุ้มผางคือมาวันนี้แทนพี่ต้องแจ้งแบบอัปเดตทางเฟซแล้วว่าจะไม่อยู่วัน2วันอะไรงี้ป่ะปืนนะผมบ่ายโมงขึ้นก็ดีวันนั้นผมบ่ายโมงขึ้นเขามาเอาคิวต่างประเทศมาจะปรึกษาพี่เองแล้วพี่ไม่อยู่เขาก็ฟาวเดือนนึงเดือน2เดือนจะไปสักครั้งนึงกับคิวหงายป้ายกับคว่ำป้ายคิวมันต่างกันไหมพี่คือไอ้ด้านที่มันนูนเนี่ยมันต้องเอาไว้ด้านล่างก็คือให้มันตกท้องกลางอยู่ด้านล่างเป็นท้องเรือเหมือนกับสภาพเป็นเรือคือไอ้ที่มันเมื่อไรถึงที่มันห้อยลงอ่ะเอาไว้ด้านล่างเขาถามว่าเวลาใช้ครับผมโอ้โหเห็นเจ้านายนะผมบ่ายโมงฝ่ายจะบ่ายสามอยู่แล้วเขาถามว่าเวลาใช้คิดต่อแล้วรู้สึกเหมือนอารมณ์ไหมอ๋อจิตเราไปคิดเองจิตเราไปคิดเองว่ามันเป็นสองท่อนแล้วเอามาต่อกันเราก็ลองเอา2ท่อนเนี่ยแล้วใส่กาวดิมันจะเป็นท่อนเดียวมั้ยล่ะเป็นนักกีฬาทีมชาติณโอรสราคามั้ยครับส่วนมากก็จะมาขอเป็นฟรีอยู่แล้วเนี่ยไม่ใช่มีเสียตังค์กันหรอกไม้สาวดำทำท่อนล่างใช้ได้มั้ยครับสาวดำมันรูเสี้ยนมันใหญ่อ่ะมันอุดร่องเสี้ยนมันยากมันช้าแล้วก็ไม้ตัวเนี้ยมันไม่ค่อยติดกาวมันร่อนใช้เป็นนาน 4-5 ปีแล้วมันร่อนแล้วก็ไม้พวกนี้มันอบแล้วมันขนาดมันหดตัวหดไม้มันหดตัวเยอะเพราะมันเป็นไม้ในป่าฝนไม้ทางใต้ไม้ทางมาป้ายเนี่ยมันหมึกเริ่มจางนี่เอามาทำได้สีเมจิกท้ามันจะล่องในร่องแล้วก็ด้านบนก็หากระดาษทรายละเอียดละเอียดขัดละเอียดเบอร์พันขึ้นเบอร์พันขึ้นขัดมันก็ออกแล้วสีเมจิกอะแท้ๆเข้าไปหลายคำถามที่ตอบไปแล้วเนาะตอบไม่ได้คือเข้ามาดูดิคลาสสิกลูกเท่าไหร่คลาสสิก2ท่อน 4,500 ท่อนเดียว 5,500 ลายเสือดาว4จำปาทำได้ไหมครับลายเสือดาว4จำปาเรามีเหรอยาวขนาดนั้นเปิดด้ามดำไงแต่เอาเป็นลายเสือดาวได้ถ้าพร้อมจ่ายไอ้ใจถึงเอาป่ะ 35,000 มาสิพี่โอขึ้นด้ามลายมังกรไว้หน้าร้านบ้างไหมครับมีอยู่ตัวหนึ่งของผมเองแต่ถ้าสองท่อนนี่ผมมีเนาะมีรับมาทำแป๊บเดียว3ชั่วโมงก็เสร็จแล้วมาเลือกเลยมังกรตัวไหนมีให้เลือก10ตัวเพราะว่าแต่ละล็อตที่เขาแกะสลักช่างเขาแกะมาให้เขามาส่งเราใช่ไหมพี่เราไม่ได้ทำเองนะไอ้แกะสลักเนี่ยใช่นานนะกว่าต้องกว่าเขาจะทำเสร็จใช่แต่เราเอามาถ้าเป็นสองท่อนนี่ไม่นานเราคัดไม้ปลายได้แล้วก็ทำเนี่ยใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงก็เสร็จแล้วมังกร15,000นะครับถามไปแล้วเพราะว่าไปทำมาเนี่ยค่าหอยค่าแรงก็ตกเข้าไป 4,000 ก็ไปแล้วมันไม่ใช่มุกแค่เป็นมุกสีขาวนะครับเป็นมุกไฟมันจะมีสีอยู่ในนั้นด้วยสีเขียวสีฟ้าแบบคล้ายๆสีเทอร์คอยส์เลยอ่ะจองวัดพุทธจองตัวหนึ่งหมายถึงอะไรฮะจองวัดเหรอจองวัดหรือจองเขียวจองอะไรครับไก่ชนหลังบ้านหรือว่าอะไรนี่นะครับมังกรเมื่อวานเพิ่งลงไปไม่เอานะครับเนี่ยเห็นไหมครับมันไม่ใช่สีขาวอย่างเดียวนะครับเห็นสีเขียวสีฟ้าไหมครับก็คือไม่ใช่มุกที่แบบเราเคยเห็นเป็นแบบโต๊ะฝังมุกอะไรอย่างนี้นะครับนี่เห็นนะมีหลายสีมีคนถามว่าแปดจำปาทิวลิปเรามีไหมทิวลิปมีแต่มันไม่ค่อยสวยทิวลิปมันก็เหมือนมันบาดสูตรเนี่ยกับ
ไอ้ไม้ทิวลิปกับไม้รักน้ำเที่ยงมันเป็นสปีชีส์เดียวกันลายไม้เนื้อไม้เหมือนกันหมดแต่มันขึ้นคนละทวีปนั่นเองเอามังกร2ตัวได้ไหมเอ๊ะนี่สอบวัดพุทธนี่ตกลงเข้ามา10,000,000ได้ไหมบอกมาที่นี่หรือมาที่นี่กล้าจ่ายเปล่าเอาลูกชิ้นมาฝากด้วยเอาลูกชิ้นด้วยลูกชิ้นชื่อร้านอะไรนั่นเล่าจริง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 พี่ครับถ้าเอาไปทำป้ายคาดแทนไหมครับป้ายคาดเถื่อนสัก500จำปาคืออะไรแกเนี่ยคำถามดูจำปาใช่ไหมก็คือเนี่ยก็คือลักษณะของการเข้าด้ามเนี่ยมันเป็นกลีบเป็นกลีบเขาก็เลยใช้ความหมายว่าเป็นกลีบจำปาดอกจำปาเป็นดอกจำปาดอกหนึ่งก็จะมี4กลีบดอกไม้อ่ะเนี่ย4กลีบเขาก็เลยใช้คำว่าดอกกลีบจำปาดูที่ไม้เพื่อให้มันเพาะหน่อยไม่ใช่ดูที่นาฬิกากับแหวนนะครับเดี๋ยวก็ถามมาอีกแหวนอะไรนาฬิกาอะไรเนี่ยครับ1จำปา2จำปา3จำปา4จำปาเรื่องเส้นสอบถามเรื่องเส้นข้างนี่เส้นข้างเส้นข้างทีกับหางต่างกันยังไงอันนี้ทีครับเอ้ยนี่ผมต้องแปลไปเป็นไทยด้วยนะเนี่ยนี่ทีครับพี่โหนี่ทีครับเนี่ยเส้นข้างเส้นข้างนี่ถ้าเป็นคำถามที่โอเคเราก็นี่ก็ได้เลยครับโยได้ครับได้ครับอันกลางนะเห็นชัดเจนเลยเนี่ยอันกลางอันกลางอันกลางทีก็เป็นไม้โตช้าต้องเป็นไม้โตช้าทีคือไม้โตช้าใช่ห่างคือไม้โตเร็วไอ้พวกโตเร็วเนี่ยมันอยู่ตามซอกเขาพวกคีมอกมูนิมามันละลายไปลงไปในซอกเขาแล้วก็ต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยมันอยู่ซอกเขาเนี่ยมันอยู่ที่ต่ำมันก็แย่งแสงอาทิตย์กันก็พุ่งปูดเลยแถมก็ได้หิมะละลายลงตามซอกเขาปุ๊บมันได้หิมะมันได้น้ำละลายจากหิมะเยอะมันก็พุ่งลำต้นก็ตรงสูงเพื่อที่มาแย่งแสงอาทิตย์ส่วนไอ้พวกเนี้ยมันก็ไม่ค่อยได้น้ำอยู่บนเขามันก็โตตีละนิดตีละนิดตีละนิดแล้วคุณสมบัติในการแทงมันต่างกันยังไงพี่เสียงมันจะผิดกันอ่ะเสียงไม้ทีเนี่ยเสียงมันจะออกแหลมลายหางนี่จะออกลึบ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 นี่นะครับเส้นถี่นะอันนี้คือเรียกว่าเส้นห่างก็คือด้านข้างของไม้คิวนะครับด้านนี้เป็นศรอันนี้เป็นศรด้านหลังนะฮะอันนี้ขนแมวอันนี้ขนแมวอันนี้ขนแมวขนแมวทำไมเขาถึงเรียกขนแมวพี่คือละโอ้โหมันถี่มากใช่ไหมพี่ครับมันแบบว่ามันนี่ๆมันเหมือนกับขนน่ะมันเล็กละเอียดเหมือนขนเลยเหมือนขนเลยก็เลยตั้งกันเองตั้งเองไม้อย่างนี้เรียกไม้ขนแมวไม้นี้เรียกไม้มันปูไม้นี้เรียกไม้สั่งคิวออยโอ้โหมีมาฟ้องอีกแล้วสั่งคิวออยไปแล้วทำไมไม่มีใครอ่านเลยก็คือสั่งมาทางไหนทำแชทพี่คืออย่างนี้ผมอธิบายได้ไม่ต้องถึงมือพี่โอก็คือถ้าเป็นจังหวะที่ทางร้านมีหน้าร้านมีลูกค้าเข้ามาเยอะๆนะครับพนักงานสาวสวยของทางร้านโอมินเนี่ยก็เลยไม่ได้เข้าไปดูนะครับไม่ได้มีแบบนั่งตอบตลอดเวลาแต่ว่าใจแต่ละวันเนี่ยพนักงานเขาก็จะตรวจเช็คไม่ต้องห่วงนะครับช้าหน่อยครับผมมาอธิบายให้ท้องขาวคืออะไรครับท้องขาวก็คือท้องขาก็ยังไม่มีลูกมั้งมันดีจริงไหมพี่มันจะสวยมากเป็นไม้ลายห่างๆแล้วเป็นเส้นตรงๆอ่ะท้องขาวเมื่อวานนี้ก็เอาทิ้งไปอันนึงอ่ะเดี๋ยวก่อนอยู่ไหนวะอันนี้ก็ยังพอท้องขาวขาวแค่ขาวแค่อันนี้สะพานมือขาวสะพานขาวไม่เป็นไรอ่ะสะพานขาวก็อยู่ยมราชขายผลไม้เขาจะหากันมันขาวเขาไม่รู้ว่ามันไม่สะดุดมือก็จริงก็จริงก็มีมันต้องไปหาไม้ลายห่างๆอ่ะไม้ลายห่างๆมันเจอเยอะอ่ะแต่มันก็ท้องขาวแต่มันไม่มีสปริงมันนุ่มๆนับถ้าจะเอาก็ได้กาวร้อนกับกาวผงทำจำปาต่างกันยังไงพี่ก็คือใช้กาวร้อนเนี่ยมันจะต้องมีการอบไม้ให้แห้งสนิทก่อนปราศจากความชื้นต้องไม่เกิน10
คือถ้าสดๆเลยว่ามันทิ้งมันแห้งโดยธรรมชาติปีนึงก็ยังไม่สามารถที่จะมาทำคิวแล้วให้มันเสถียรได้มันก็จะเกิดอาการหดตัวลงแล้วก็น้ำหนักของคิวเนี่ยก็จะมีการปรับเปลี่ยนแต่ถ้าไม้มันมีการอบซื้อมาแล้วเนี่ยให้แห้งตามธรรมชาติใช้เวลาประมาณ3ปีแล้วไปอบที่โรงอบไม้เนี่ยใช้เวลา45วันถึง60วันเสร็จแล้วเนี่ยก็เอามาเข้าอยู่ในห้องดูดความชื้นเพื่อให้ไม้เนี่ยมีการหดตัวแล้วก็ดึงความชื้นออกจากไม้อีกรอบนึงใช้เวลาประมาณอีก1เดือนแล้วถึงเอาไปเข้าด้ามสวัสดีครับทุกคนดีครับเวลาแปะหัวคือใช้กาวอะไรทาดีครับกาวอะไรที่มันเราถนัดแต่ว่าจริงๆเนี่ยในการแปะหัวคิวใช้กาวแห้งเร็วจนเกินไปเนี่ยจะทำให้หัวคิวเนี่ยมันไม่อยู่ตรงกลางของปลอกทองเหลืองเพราะฉะนั้นจะที่ดีสุดก็คือเป็นกาวเจลประมาณสัก10วินาทีหรือ20วินาทีเพื่อที่เราจะได้ขยับหัวคิวได้ครับบอกเขาได้บอกเขาไม้สปริงดูยังไงครับต้องตบดูว่าอย่าให้มันสั่นมากเกินไปอย่าให้มันสั่นเกิน1 1 หัวโอ้โห1ลูกอ่ะนี่ตบช่วงไหนพี่ตบช่วงจำปาจับที่ประมาณจับที่เกือบโคนด้ามแล้วก็ดูความสั่นของไม้ในช่วงไหนครับนี่ครับก็ดูว่าที่ปลายคิวอย่าให้มันสั่นเกินครึ่งลูกอ่ะพี่ก็ครึ่งลูกของอะไรครึ่งลูกสนุกเกอร์อ๋อนิ้วเลยครับสั่นนานกับสั่นอะไรนะสั่นแล้วดึงตรงนั้นไม่ได้ดึงเขาบอกว่าให้ฟังเสียงมันมีเสียงด้วยใช่ไหมพี่เสียงมีเสียงคือแบบมีเสียงกลางวานอ่ะของไม้อ่ะเสียงมันต้องกระทบอ่ะเสียงมันเกิดจากการสั่นมันก็พูดยากอ่ะมันต้องเอาไปแทงดูอ่ะไม้บางอันถ้าคิวดีมันมีเสียงพ่อๆอ่ะมันก็แทงมันอ่ะอาบน้ำคิวกระดัดไม้ให้ตรงราคาเท่าไหร่ครับ1,000โอเคแล้วเนาะถ้าถามแบบมีเยอะก็สนุกดีเหมือนกันก็ครบทุกสัปดาห์พี่ไหวไหมได้นี่ก็ชั่วโมงแล้วนะดีสนุกผมว่าสนุกดีถ้ามีคนพี่ก็อยากรู้อะไรนู่นนั่นนี่พี่ก็ตอบให้ความรู้โอเคนะครับสำหรับคนที่อยากสอบถามเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์ไม่คิวนี่นะมีปัญหาอะไรก็ถามมาได้เลยหรือว่ามีคำถามก็ไว้ถามที่หน้าก็ได้เดี๋ยวผมเตรียมมาถามไว้แล้วกันเตรียมมาถามไว้ปกติก็จะเป็นทุกวันเสาร์นะครับโอเควันนี้ต้องขอบคุณพี่โอด้วยนะครับโอ้พี่โอ้มีคิวนะครับวันนี้อารมณ์ดีครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอ่ะอารมณ์เสียนิดหน่อยครับคนบอกหน่อยไม่เป็นไรครับอย่าอารมณ์เสียมากนะครับเขาดุมากเลยครับมีคนบอกครับวันนี้อารมณ์วันนี้ก็ขอบคุณพี่โอ้แล้วก็ต้องขอบคุณพี่ตุ้มด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย